เรียนประธานสภาที่เคารพผมณัฐธิพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา21กระทรวงยุติธรรมที่ได้ของงบประมาณมา 11,927,963,400 บาทไว้ที่ 10% ครับท่านประธานครับกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณไปสูงสุดจำนวนถึง 8,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% สัดส่วนที่สูงขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เรือนจำไทยกลับถูกตั้งคำถามมากมายในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังจึงเกิดคำถามครับว่ากรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและตรวจสอบได้หรือไม่หน้าที่สำคัญของหน่วยงานนี้ก็คือการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีกและดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนหากจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนการใช้งบประมาณของกรมราชทัณฑ์ก็คงต้องเรียกว่าสอบตกอย่างที่เราได้ยินข่าวกันอยู่ว่าเรือนจำแออัดจนทำให้นักโทษติดโควิดมากมายหรือมีบางเรือนจำไม่สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณอยู่ตรงส่วนไหนและนักโทษได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่หากจะพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณในเรื่องของการดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังก็คงสอบตกอีกเช่นกันซึ่งผมขอยกตัวอย่างง่ายๆจาก KPI ของหน่วยงานนะครับในเรื่องของอัตราผู้กระทำผิดซ้ำในปี64กรมราชทัณฑ์ตั้ง KPI ไว้ว่าอัตราผู้กระทำผิดซ้ำใน1ปีจะต้องไม่เกิน 9% และปี65ต้องไม่เกิน 8%เมื่อไปดูอัตราการกระทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์กับพบว่ามีอัตราผู้กระทำผิดซ้ำภายใน1ปีสูงกว่า 14% ทุกปีและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยซึ่งเมื่อผมได้เห็นการทำงบประมาณของกรมราชทัณฑ์แล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมกรมราชทัณฑ์ถึงไม่เคยทำงานได้บรรลุเป้าหมายสักทีท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปด้วยครับท่านประธานครับงบประมาณที่สูงถึง 8,000 กว่าล้านแบ่งเป็นงบฟื้นฟูนักโทษ76ล้านและงบประมาณที่ใช้สำหรับดูแลผู้ต้องขังอีก 4,789 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าอาหารไปแล้ว 4,533 ล้านบาทเหลือไว้สำหรับดูแลนักโทษจริงๆเพียงแค่256ล้านบาทเท่านั้นและหลายรายการที่ต้องใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ200กว่าล้านบาทนี้ในการดูแลผู้ต้องขังเช่นรายการที่นอนยางพาราซึ่งจะเป็นอย่างมากครับในการใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ปี64กลับไม่มีการเบิกจ่ายเลยและปีนี้ก็ไม่มีการของบประมาณมาซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คำตอบจากกรมราชทัณฑ์นะครับว่าจะมีการจัดสรรของที่มีอยู่เดิมให้กับนักโทษหญิงและผู้สูงอายุเท่านั้นแล้วผู้ต้องขังชายล่ะครับพวกเขาจะนอนกันอย่างไรสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีแต่สิ่งที่พวกเขาเลิกใช้กันแล้วท่านกลับของบประมาณมาท่านประธานครับทราบไหมครับว่าปัจจุบันเรือนจำไทยยังมีการใช้โซ่ตรวนอยู่เลยครับซึ่งเป็นการชี้แจงจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งการใช้โซ่ตรวนนี้ก็มีคำวินิจฉัยจากศาลปกครองนะครับที่ยืนยันว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญของไทยดังนั้นงบประมาณสำหรับโซ่ตรวน 582,000 บาทสมควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องถูกตัดทิ้งไปท่านครับและงบประมาณที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ก็คืองบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังซึ่งในปี65ได้ของบประมาณมา76ล้านบาทงบประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทแต่ใช้กับการแก้ไขฟื้นฟูไม่ถึง 1% และอย่างนี้อัตราการกระทำผิดซ้ำมันจะลดลงได้ยังไงครับที่แย่กว่านั้นก็คือในงบประมาณการฟื้นฟูผู้ต้องขังที่เหลืออยู่น้อยแล้วแต่กรมราชทัณฑ์ก็ยังสอดไส้เรื่องที่ไม่ใช่ภารกิจเอาไว้อีกขอสไลด์ถัดไปครับโครงการที่ใช้ในการฟื้นฟูผู้ต้องขังโครงการหนึ่งคือโครงการกำลังใจซึ่งมีงบประมาณในปี63เพียง8ล้านบาทแต่ในปี64และ65กลับเพิ่มขึ้นมาเป็น24ล้านบาทเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง3เท่าเหมือนว่าจะใส่ใจฟื้นฟูผู้ต้องขังใช่ไหมครับแต่จริงๆกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้
แต่ในปี64กลับเบิกจ่ายไปเพียงแค่5ล้านบาทเท่านั้นซึ่งข้อสงสัยนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงว่างบที่เพิ่มขึ้นมานั้นได้เตรียมไว้เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเสด็จได้งบส่วนนี้จึงไม่ได้เบิกมาใช้ท่านประธานครับคำถามของผมก็คือแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีการเสด็จเหรอครับทำไมงบถึงเพิ่งมาเพิ่มในปี64แล้วทุกวันนี้ยอดคนติดเชื้อมีแต่สูงขึ้นยอดคนติดคนตายนิวไฮทุกวันหากปี64เสด็จไม่ได้แล้วท่านคิดว่าปี65สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นจนสามารถเสด็จได้เหรอครับนอกจากนี้ผมยังได้ทราบมาจากการชี้แจงของกรมราชทัณฑ์อีกนะครับว่าในงบประมาณ24ล้านของโครงการกำลังใจมีส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรับเสด็จสูงถึง14ล้านบาทโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฟื้นฟูผู้ต้องขังแต่งบเกินครึ่งกับถูกกันไว้ในการรับเสด็จไม่ได้ใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของโครงการตรงนี้ก็สามารถปรับลดได้14ล้านบาทครับท่านประธานครับผมมิได้ไม่เห็นด้วยให้มีการรับเสด็จนะครับแต่ผมเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ควรจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงไปตรงมาหากต้องมีงบประมาณในการรับเสด็จก็ควรแยกออกมาให้ชัดเจนไม่แอบอ้างหรือสอดไส้แบบนี้เพื่อให้โครงการนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังจริงๆและในเมื่อกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเองว่าในปี65ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการรับเสด็จหรือไม่ก็เป็นกรณีที่สามารถใช้งบกลางซึ่งตั้งไว้สำหรับการรับเสด็จได้โดยเฉพาะอยู่แล้วท่านประธานครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างงบประมาณที่ทางกรมราชทัณฑ์สอดไส้ไว้นะครับยังไม่รวมถึงโครงการที่ซ้ำซ้อนกันอีกและยังมีโครงการอื่นๆในกระทรวงยุติธรรมที่ใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมเสนอตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 10% คิดเป็นเงิน 1,192 ล้าน796,340 บาทครับขอบคุณครับครับเชิญ